บอกได้เลยรีเจนต์โฮมคาร์ไม่ได้ขายถูกที่สุดในตลาดเพราะเราเน้นคุณภาพจริงๆคุณภาพที่เราเดลิเวอร์ให้ลูกค้ามันมากกว่าตลาดเยอะผมเชื่อว่าซูเปอร์แมนไม่มีจริงในยุคปัจจุบันต้องเป็นซูเปอร์ทีมสวัสดีค่ะพบกับปุ้ยจากรีเจนต์โฮมคาร์อีกเช่นเดิมนะคะวันนี้นะคะปุ้ยมีรถนะคะรถสวยนะคะ7ที่นั่งนะคะผ่อนเบาๆสบายๆนะคะและที่สำคัญนะคะวิ่งไม่เยอะด้วยนะคะนั่นคือนะคะคันนี้นี่เองนะคะคือ Honda นะคะ BRV นะคะคันนี้นะคะเป็นปี2016นะคะเป็นเครื่องยนต์นะคะ 1,500cc ค่ะรุ่น 1.5SV นะคะตัวท็อปเลยนะคะคันนี้เนาะนะคะเราขายอยู่ที่ราคานะคะ 485,000 บาทนะคะในขณะที่ป้ายแดงนะคะขายได้ประมาณ 800,000 กว่าบาทเลยทีเดียวนะคะประหยัดเงินในกระเป๋าคุณลูกค้านะคะไปถึงประมาณเท่าไหร่นะ200,000 2-300,000เลยทีเดียวนะคะถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยมาเริ่มต้นที่ด้านหน้าก่อนเลยดีกว่าค่ะด้านหน้านะคะก็จะเป็นในส่วนของไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะคุณลูกค้านะคะก็นะคะตรงด้านล่างนะคะก็จะมีในส่วนของไฟตัดหมอกให้เช่นเดียวกันนะคะก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขานะคะอันนี้นะคะเป็นโทนสีขาวนะคะก็มาพร้อมกับกระจังด้านหน้านะคะเป็นแบบโครเมียมนะคะลักษณะการดีไซน์นะคะก็ยังดูแบบทรงนะคะแบบชบเฉี่ยวนะคะไม่ได้ดูแบบว่าลงล้าสมัยหรืออะไรจนเกินไปนะคะอรรถประโยชน์หรือประโยชน์ของรถคันนี้นะคะค่อนข้างมีมากมายเลยนะคะเหมาะสำหรับไลฟ์สไตล์นะคะคนที่ใช้ชีวิตนะคะเป็นแบบแนวครอบครัวนะคะขึ้นเหนือล่องใต้ได้หมดเลยนะคะตรงนี้นะคะโอเคมาถึงในส่วนของด้านยางบ้างเลยดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะมาถึงส่วนในส่วนของล้อแม็กนะคะแม็กนะคะเป็นสีทูโทนนะคะก็จะเป็นสีซิลเวอร์นะคะบอลเงินนะคะตัดกับสีดำปะสีดำนะคะได้อย่างลงตัวนะคะก็ไม่เชิงดำมากนะออกเทาดำนั่นเองค่ะเข้มๆหน่อยนะคะเป็นแม็กนะคะแม็ก5รูแม็ก5รูนะคะตรงนี้เนาะเป็นยางบิสโตนนะคะเป็นยางปี2019นะคะดอกยางยังเต็มยังใช้งานได้อยู่อีกสักระยะหนึ่งนะคะก็ถือว่าโอเคค่ะนะคะพอรถนี้ก็ตั้งราคาค่อนข้างถูกแล้วนะคะลูกค้านะคะบ่อนเบาๆก็เพียงแค่ประมาณ 8,000 กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะกระจกมองข้างค่ะกระจกมองข้างก็ปรับและพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวนะคะคันนี้เนาะส่วนภาษีนะคะก็ปี65นะคะอันนี้นะคะ8เมษายน65นะคะตรงนี้เนาะมาถึงในส่วนของด้านข้างกันเลยดีกว่าด้านข้างนี้ติดฟิล์มให้แล้วนะคะฟิล์มก็เป็นฟิล์มให้แล้วเรียบร้อยลูกค้าไม่ต้องมาจัดใหม่เลยไม่ต้องไปติดใหม่โอเคนะคะมีตัวในส่วนของกันสาดนะคะกันสาดแล้วก็มีเสาแหลกหลังคานะคะได้อุปกรณ์ตกแต่งนะคะที่เพิ่มขึ้นมานะคะเสาแหลกหลังคามือเบ้ามือจับแล้วก็มือจับนะคะตรงนี้เป็นแบบโครเมียมนะคะตกแต่งให้เรียบร้อยนะคะตรงนี้ก็มีนะคะคิ้วนะคะขอบประตูนะคะเป็นแบบโครเมียมเลยอย่างดีนะคะตรงนี้นะคะมาดูส่วนของล้อหลังบ้างเลยดีกว่าอะดูนี่ยางปีอะไรยางปี19เช่นเดียวกันนะคะลูกค้ายางปี19เช่นเดียวกันนะคะตรงนี้นะตอนนี้มาในส่วนของด้านท้ายนะคะด้านท้ายก็เป็นไฟนะคะไฟขาวแดงนะคะตรงนี้ก็เป็นสภาพไฟนะคะก็ใช้งานได้ปกตินะคะตรงนี้นะคะส่วนด้านหลังก็มีที่ปัดน้ำฝนหลังอันนี้เราพูดถึงอุปกรณ์นะคะของรถคันนี้เขาก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเผื่อลูกค้านะคะที่ชมคลิปนี้นะคะอยากดูว่ารถมันมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็เหมือนกับไม่ได้มาดูรถเองอย่างเงี้ยค่ะปุ้ยพยายามที่จะอธิบายแล้วก็จะได้ลูกค้าเห็นภาพเอ๊ะรถคันนี้เผื่อลูกค้าจะจองออนไลน์มาก่อนลูกค้าก็จะได้เห็นว่ารถที่เราจะจองหรือว่ารถที่เราแบบอยากได้เนี่ยสภาพมันเป็นยังไงบ้างนะมีกล้องนะคะลูกค้าคะมีกล้องนะคะมีกล้องนี่ค่ะกล้องตรงนี้นะคะปาร์คเซนเซอร์เนี่ยไม่ได้มีมาให้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ก็ขอมานะคะก็ตามเงื่อนไขโปรโมชั่นนะคะเราคุยกันได้นะคะตรงนี้เนาะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าไม่มีกล้องนะคะเซนเซอร์จะไม่ค่อยมีหรอกเดี๋ยวไว้จะจับว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากได้นะก็บอกมานะคะเดี๋ยวเราดูให้ดูตามเงื่อนไขโปรคุยกันได้นะคะตรงนี้นะไฟด้านนี้ก็โอเคก็คือสภาพไฟก็ยังปกติอยู่นะคะก็ใช้งานได้นะคะปกติเลยนะคะตรงนี้นะตัดมาอีกอ่ะตอนนี้ก็ให้ดูในส่วนของรอบๆคันไปก่อนนะคะเดี๋ยวนะคะภายในอดใจรอสักครู่นะคะเดี๋ยวปุ้ยนะคะจะพาลูกค้าไปชมภายในพร้อมๆกันนะคะพร้อมกันแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปชมกันเลยค่ะภายในนะคะโอ้โหโอ้โถงมากเลยนะคะบอกได้เลยนะคะรถคันนี้เรามีการน่าจะมีการคาสปาเรียบร้อยแล้วนะคะสภาพข้างในเหมือนใหม่น้องๆป้ายแดงเลยทีเดียวนะคะแต่ตรงเนี้ยมันก็อาจจะมีริ้วรอยบ้างนิดหน่อยของเบาะนิดหน่อยตรงนี้เราเก็บงานให้นะคะลูกค้านะคะโอเคคือเราดูแลใส่ใจทุกรายละเอียดนะคะเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้ของที่ดีนะคะแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคาเสมือนน้องๆป้ายแดงเลยแต่เซฟเงินในกระเป๋าคุณลูกค้าเยอะกว่านะคะอ่ะโอเค
ในส่วนของห้องโดยสารนะคะด้านในก็จะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะลูกค้านะคะระบบถุงลมนิรภัยก็เป็นระบบถุงลมนิรภัยแบบคู่นะคะมีตรงพวงมาลัย1ใบแล้วก็ตรงคอนโซลด้านหน้านะคะ1ใบนะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะลูกค้ามีระบบกันถลายนะคะการใช้งานโค้ชคันนี้ก็ง่ายมากนะคะเป็นระบบนะคะแบบพุชสตาร์ทนะคะเพียงแค่ลูกค้าเหยียบเบรกนะคะแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทเท่านั้นเองนะคะโอเคตอนนี้นะคะปุ้ยก็สตาร์ทแล้วนะคะลูกค้านะคะก็นะคะรถนะคะไม่น้อยนะคะวิ่งไม่ถึงแสนโลประมาณ 80,000 กว่าโลนะคะคันนี้เนาะดูมีอะไรบ้างเนี่ยขออนุญาตเปิดนิดนึงโอ้โหอย่าเพิ่งเคิ้งค่ะอย่าเพิ่งเคิ้งเสียงดังนะคะฟังชัดนะคะมีอะไรอีก FM AM นะคะแล้วก็มี USB กับUSB ช่อง iPod นะคะ AUX Bluetooth ด้วยนะคะมี Bluetooth ให้ด้วยนะคะตรงนี้ลูกค้าถามว่า AUX กับ HDMI ช่องอยู่ตรงนี้นะคะลูกค้านี่นะคะอยู่ตรงนี้นะนี่นะคะนี่ USB นะคะ HDMI AUX อยู่ตรงช่องนี้นะคะตรงนี้มีมาพร้อมกับด้วยกล้องนะคะกล้องส่องถอยนะกล้องส่องถอยนะคะลูกค้านะคะคันนี้มีกล้องส่องถอยให้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยเวลาถอยหลังนะคะโอ้โหง่ายมากนะคะมีกล้องนะคะส่องถอยให้ด้วยนะคะคันนี้ระบบแอร์นะคะก็เป็นแบบแอร์นะคะดิจิตอลนะคะลูกค้าตรงนี้นะคะเป็นตัว power outlet ตรงนี้ลูกค้าสามารถใช้อุปกรณ์พ่วงต่อชาร์จกับมือถือได้เลยนะคะตรงนี้นะนะคะตรงนี้มีอะไรเนี่ยดูดิอันนี้ก็เป็นช่องใส่ของนะคะช่องใส่ของอันนั้นแน่มีคนมาส่งของให้แล้วนะคะรถคันนี้นะคะก็มีในส่วนของกุญแจรีโมทสำรองนะคะนะคะกุญแจรีโมทสำรองนี่ค่ะกุญแจมีทั้งหมด2ดอกนะคะอย่างนี้เป็นรีโมททั้งคู่เลยนะคะติดรถ1ดอกแล้วก็สำรองรีโมท1ดอกนะคะพอระบอยังมีเหลืออยู่นะคะพอระบอยังมีอยู่ก็มีอะไรอีกบุ๊กเซอร์วิสมีบุ๊กเซอร์วิสให้ด้วยนะคะตรงนี้นะมีคู่มือการใช้งานคู่มือของการใช้รถนะคะมีให้ด้วยเลยแล้วก็พร้อมซองนะคะซองผ้านะคะของฮอนด้านะคะอย่างดีค่อนข้างครบนะคะคันนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมีการตรวจอินสเปคชั่นให้ด้วยนะคะทางช่างบอกมาว่าเดี๋ยวมีตรวจอินสเปคชั่นแน่นอนตรวจโครงสร้างของรถให้แน่นอนรถคันนี้สวยนะคะสวยบอกได้เลยค่ะว่าสวยแล้วก็สีขาวเนี่ยนานๆจะมาครั้งหนึ่งนะคะได้รถดีๆด้วยค่ะต้องขอบคุณลูกค้านะคะที่เราซื้อรถมาแล้วก็ดูแลรถให้เราเป็นอย่างดีนะคะขอบคุณมากๆเลยก็กระจกมองข้างนะคะก็ปรับนะคะแล้วก็พับไฟฟ้านะคะตรงนี้เนาะกระจกไฟฟ้านะคะก็ใช้งานได้ปกติเลยนะคะทั้ง4บานนะคะนะคะทั้ง4บานนี่อ่ะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะที่สำคัญเป็นกำลังใจนะคะให้ปับปุ้ยนะคะแล้วก็ทางทีมงานดีเจโฮมคาร์ด้วยนะคะค่ะเข้ามาแล้วก็ขอหัวใจกันรัวๆแล้วกันนะคะโอเคเป็นกำลังใจให้กับคนที่รีวิวด้วยนะคะรถคันนี้มันตอบโจทย์อย่างที่ปุ้ยบอกอ่ะคือไลฟ์สไตล์มันเหมาะสำหรับคนที่อยากได้รถครอบครัวแล้วก็ผ่อนแบบเบาๆผ่อนไม่แรงมาก 8,000 กว่าบาทก็สามารถนะคะได้รถครอบเป็นคุณก็เป็นเจ้าของรถครอบครัวได้ในขนาดที่ผ่อนประมาณ 8,000 กว่าบาทเท่านั้นเองจะที่นั่งนะคะด้านหลังพับได้นะคะเดี๋ยวผู้โดยสารที่ดูโอเคในส่วนของด้านหน้าจบไปละไปดูในส่วนของด้านหลังกันเลยดีกว่านะด้านหลังนะคะลูกค้าจะสังเกตเห็นนะคะหนูปุ้ยจะบอกให้มังว่ามันทำออปชันได้หลายอย่างนี่ลูกค้าไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะคะไม่ใช่ว่ารถแอร์หลังเนี่ยจะโดยเฉพาะในพวก Fortuner รถใหญ่ๆ SUV อย่างพวก Mule X นะคะ Pajero นะคะไม่ใช่นะคะรถเล็กๆนะคะรถนะคะ7มินินะคะครอบครัว7ที่นั่งนะคะคันนี้ BRV นะคะ Honda BRV ก็มีเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยค่ะว่าคนที่นั่งด้านหลังจะร้อนนะคะมันซัพพอร์ตคุณลูกค้าอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นรถที่คนทุกสรีระนั่งได้นะคะไม่เล็กจนเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปขนาดกำลังพอดีค่ะคุณลูกค้าน่ารักเลยล่ะโอเคตอนนี้นะคะเราก็จะมาพับเบาะกันนะคะมันก็จะมี2สเต็ปนะคะตรงนี้นะตอนนี้ไม่ขึ้น แรงน้อยวันนี้ก็อาจจะกินข้าวมาน้อยหน่อยนะคะตรงนี้นี่นะคะอ่ะยกละนะคะมันสามารถพับได้ประมาณขนาดนี้นะคะปุ้ยไปขอนั่งแถวหลังก่อนละกันนะคะว่าแถวหลังเนี่ยนั่งไปแล้วเนี่ยอึดอัดหรือเปล่า
ตอนนี้นั่งอึดอัดไหมก็ไม่อึดอัดนะคะผู้หญิงหรือว่าคนที่แบบสูงประมาณ160กว่าๆปุ้ยมองว่านั่งได้สบายนะคะแถวหลังมันก็ไม่ติดอะไรเลยนะคะสบายค่ะปุ้ยว่ามันไม่อึดอัดมันไม่ได้เล็กนะไม่ได้แคบใช้ได้เลยนะคะการขึ้นลงก็ง่ายนะคะก็ไม่ได้ยากอะไรนะคะลูกค้านะคะขนาดปุ้ยยังเป็นผู้หญิงคนเดียวนะคะปุ้ยยังสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ขนาดนี้เลยนะคะขึ้นลงได้สะดวกค่ะสบายนะคะตรงนี้นะคะโอเคตอนนี้เรามาดูในส่วนของแถว2ถามว่าแถว2เนี่ยเวลานั่งเราอึดอัดบ้างไม่อึดอัดหรอกนะเดี๋ยวเพื่อสาธิตให้ดูสบายชิลมากเลยเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยมันก็ยังมีช่องว่างอีกเยอะนะคะทำให้แบบเราไม่รู้สึกว่ามันแคบจนเกินไปก็โอเคนะปุ้ยมองว่ามันโอเคบอกอะไรก็ดูใหม่นะคะดูใหม่แต่มีแค่ด้านหน้าอย่างเดียวนะคะที่จะต้องเก็บงานเราจะเปลี่ยนหนังให้นะคะตรงนั้นนะคะมีขาดนิดหน่อยนะคะตรงนั้นก็เดี๋ยวเก็บงานให้นะคะโอเคตอนนี้ไปดูในส่วนของด้านหลังกันเลยดีกว่ามันพับได้ขนาดไหนโอเคไปชมกันค่ะตรงนี้นะคะอันดับแรกเลยด่านแรกเลยอ่ะมันจะมีตัวตรงเนี้ยนะคะน้องโอมเนี่ยนะคะคันนี้นะคะลูกค้านะคะมันจะมีตัวนี้อยู่ให้เราดันนะมันก็จะพับแบบนี้นะมันก็จะพับแบบนี้นะคะอีกข้างหนึ่งก็เช่นเดียวกันนะคะถึงขึ้นนะตัวนี้นะคะนี่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวดึงขึ้นอีกอันหนึ่งนะคะทำให้ลูกค้าสามารถเนี่ยมีพื้นที่ใช้สอยนะคะในการเก็บเกี่ยวนะคะเก็บของเก็บสัมภาระไม่ใช่เก็บเกี่ยวนะเก็บสัมภาระนะคะตรงนี้นะมีถาดรองนะคะถาดรองนะคะให้แล้วเรียบร้อยนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์นะคะแม่แรงนะคะอยู่ตรงนี้นะถอดล้ออยู่ตรงนี้นะคะลูกค้าหาไม่เจออยู่ตรงนี้นะใส่เข้าไปใส่นะคะยางอะไหล่ลงทุนด้านล่างเลยนะยางอะไหล่อยู่ตรงนี้นะคะด้านล่างนะคะโอเคตอนนี้นะคะก็ดูในส่วนของด้านหลังนะคะนี่นะคะหัวน็อตนะคะก็สภาพสวยมากๆเลยนะคะลูกค้านะคะก็สีเดิมอะไรเดิมหมดทุกอย่างเม็ดอาร์ตอยู่ครบนะคะก็ด้านหลังนะคะด้านหลังตรงนี้นะคะลูกค้าไม่มีรอยนะคะตรงนี้ไม่มีริ้วรอยเลยนะคะตรงนี้ไม่มีริ้วรอยเลยนะคะโอเคตอนนี้เดี๋ยวไปแกะยางกระดูกงูกันเนาะค่ะตรงนี้เนาะก็นะคะลูกค้าจะสังเกตเห็นนะคะนี่จะมีเม็ดอาร์ตอะไรอยู่ครบหมดเลยนะคะตรงนี้นะนี่ค่ะมันเป็นชั้นๆอยู่เลยนะคะรถไม่ได้มีจมน้ำไม่ได้มีชนหนักเลยสวยค่ะนะคะรูกลมนะคะเม็ดอาร์ตกลมนะคะตรงนี้นะคะก็นะคะยังสภาพสวยเลยไม่มีจมน้ำหรือว่าชนหนักแน่นอนนะคะตรงนี้เนาะเพราะว่าถ้าเกิดมันชนขึ้นมาจริงๆอ่ะพวกนี้มันจะต้องแบบโครงสร้างของมันนะมันต้องบิดเบี้ยวนะคะตรงนี้อ่ะต่อไปนะคะมาละตรงนี้นะคะก็เต็มเม็ดกันเลยกันทีเดียวนะคะตรงนี้นะคะนี่เห็นจะจากกันไปเลยนะคะโอเคเหลืออีก2เสาเราแกะให้ดูเลยเหมือนกันนะนี่นะคะตรงนี้นะคะก็นะคะนี่โอ้โหสวยมากนะคะก็ลูกกลมนะคะเม็ดอาร์ตอยู่ครบนะคะพวกนี้นะคะนี่ค่ะเป็นแบบแซนด์วิชเลยทีเดียวนะคะโครงสร้างนะคะตรงนะคะปกตินะคะเรียบเลยนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวไปกันที่เสาต่อไปเลยนะคะแต่ว่าเพื่อลูกค้าแล้วก็นะคะให้ลูกค้าดูลูกค้าจะได้สบายใจนะคะตรงจุดนี้ค่อยๆใช้แบบนิดนึงไปละนะคะนี่ตรงนี้นะคะนี่โอ้ยนี่ก็สวยนะคะนี่นะคะเดิมๆเลยค่ะลูกค้าเดิมๆเม็ดอาร์ตนะคะตรงนี้เดิมๆเลยนะคะตรงนี้อ่ะเห็นกันไปแล้วนะคะโอเคแต่ปิดก่อนเลยนะคะลูกค้าสามารถนะคะมาดูรถได้ที่รีเจนท์โฮมคาร์นะคะอยู่ตรงราชพฤกษ์นะคะลูกค้านะคะราชพฤกษ์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะก็อยากมาดูนะคะรถตัวจริงๆเป็นๆนะคะมาดูได้เลยนะคะที่รีเจนท์โฮมคาร์ราชพฤกษ์นะคะตอนนี้นะคะอ่ะโอเคตอนนี้เราดูในส่วนของห้องเครื่องกันเลยดีกว่าค่ะไปชมพร้อมกันค่ะตอนนี้นะคะก็มาดูในส่วนของห้องเครื่องกันเลยดีกว่าค่ะห้องเครื่องนะคะนี่หัวน็อตนะคะหัวน็อตหัวเดิมนะคะน็อตเดิมนะคะน็อตเดิมหมดเลยนะคะฝาแท้ฝาเดิมนะคะลูกค้านะคะแล้วก็ฉนวนกันความร้อนนะคะก็ยังอยู่ครบเลยนะคะตรงนี้มีสติ๊กเกอร์นะคะในส่วนของสติ๊กเกอร์มาตรฐานมกอยู่ครบเลยนะสียังบางเดิมอยู่นะคะลูกค้านะคะถ้ารถชนมาเนี่ยพวกโมเดลต่างๆที่มันเป็นรูกลมอะไรพวกนี้นะคะมันไม่ได้กลมดิ๊กขนาดนี้นะคะลูกค้ามันก็จะแบบทรงมันก็จะแบบเปลี่ยนไปมันบิดเปี้ยวไปอันนั้นคือให้ลูกค้าสังเกตนะคะรถต้องมีโดนมาแน่นอนอยู่ที่ว่าจะโดนอะไรนั้นลูกค้าต้องวิเคราะห์ได้นะคะมันโดนมาจากอะไรนะคะโอเคตอนนี้ก็ดูในส่วนของหัวน็อตด้านในนี่ก็ยังสภาพยังสวยอยู่นะคะ
ABS ดิส4ล้อนะคะอยู่ครบหมดเลยนะคะตรงนี้นะคะแบตเตอรี่นะคะแบตเตอรี่ก็ปกติอยู่นะคะลูกค้านี่แบตเตอรี่ปกตินะคะเป็นแบตเตอรี่ยังใช้งานได้อยู่นะคะตรงนี้เนาะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมายังเนี่ยยังใสอยู่นะคะน้ำมันเครื่องก็ยังใสอยู่นะคะก็นี้มีการเปลี่ยนถ่ายมาเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้านะคะมันจะมีจุดสีสีแต้มๆอยู่เนี่ยเราไม่ได้ปากกาประวงเองนะคะเดี๋ยวใครบอกเอ้ยปุ้ยเอาปากกามาวงเหมือนเพลงนะคะไม่ใช่นะคะอันนี้เนี่ยเป็นในส่วนของเขาเรียกก็เป็นมาร์ค QC นะคะมาร์ค4 QC จากโรงงานบ่งบอกให้ว่าสภาพเครื่องยนต์ทุกอย่างคือมันปกติมันใช้งานได้ปกติผ่านการตรวจสอบ QC โรงงานมานะคะก็จากศูนย์นะคะคือลูกค้านี่สบายใจมั่นใจได้เลยนะคะแล้วเราจะมีการตรวจ inspection ให้ลูกค้าอีกครั้งนึงอีกรอบนึงก็คือตรวจโครงสร้างของรถนะคะรถไม่ได้จมน้ำหรือว่าชนหนักนะคะแต่อย่างใดนะคะเกือบร้อยรายการนะคะเป็นเหมือนตัวช่วยนะคะลูกค้าในการสกรีนหารถถามว่ารถที่อื่นมีเยอะไหมมีเยอะแต่ว่าจะหารถที่สภาพดีคุณภาพดีที่ลูกค้าวางใจได้เชื่อได้ซื้อถือได้เนี่ยมันอาจจะมีน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปุ้ยเชื่อว่าถ้าลูกค้านะคะได้เข้ามาที่ดีเจนท์โฮมคาร์แล้วเนี่ยลูกค้าเนี่ยต้องได้รถดีๆกลับไปแน่นอนนะคะแล้วลูกค้าเนี่ยจะต้องใช้ดีแล้วก็บอกต่อรับรองมีคันต่อไปคันที่2คันที่3ตามมาแน่นอนนะคะถามว่าซื้อรถที่ไหนสวยใช้และสภาพดีบอกได้เต็มปากเลยค่ะว่าที่ดีเจนท์โฮมคาร์เพราะฉะนั้นคุณได้รถสินค้าดีๆเราก็อยากส่งมอบต่อสินค้าคุณภาพดีกับลูกค้าอยู่แล้วนะคะเสียงคุณได้ด้วยคุณภาพมากด้วยบริการนะคะก็ดีเจนท์โฮมคาร์ก็เต็มใจให้กับลูกค้าทุกท่านอยู่แล้วนะคะตรงนี้นะคะโอเคนะคะก็ขออนุญาตเดี๋ยวปิดห้องเครื่องก่อนนะคะตรงนี้นะคะฝากบอกนิดนึงนะคะว่าวันนี้ก็มารีวิวให้ดูแล้วนะคะก็คือสภาพโดยรวมนะคะก็เชื่อได้ว่าจะถูกใจนะคะสำหรับใครหลายๆคนนะคะก็เครดิตดีนะคะก็มีดาวได้เลยนะคะแล้วก็สามารถซื้อได้ทุกสาขาอาชีพเลยทีเดียวค่ะต่างชาติก็สามารถซื้อได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะปุ้ยนะคะก็ขออนุญาตนะคะลาลูกค้าทุกท่านไปก่อนนะคะก่อนจากการนี้นะคะขอปิดท้ายรายการนิดนึงนะคะว่าฮอนด้านะคะ DRV นะคะก็เป็นรถนะคะในส่วนของรถสวยนะคะแบรนด์หลักนะคะเป็น7ที่นั่งนะคะพวกนี้นะคะก็ไลฟ์สไตล์อย่างที่บอกไปแล้วนะคะเหมาะสำหรับคนที่แบบอยากได้รถครอบครัวในขนาดที่แบบไม่ใหญ่มากแล้วก็ราคาก็ไม่ได้แรงมากนะคะขอดประมาณ 8,000 กว่าบาทเท่านั้นเองปีก็ใหม่ด้วยประมาณปี16นะคะผ่อน 8,000 กว่าบาทราคา 185,000 บาทเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ป้ายแดงขายตั้ง 800,000 กว่าบาทประหยัดเงินไปหลายแสนเลยทีเดียวนะคะก็ถือว่าการที่ได้รถมือสองสภาพดีๆมันคุ้มค่าคุ้มราคาเหมือนโอเคสำหรับวันนี้นะคะปุ้ยนะคะก็ขออนุญาตนะคะลาลูกค้าที่น่ารักทุกท่านไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ